ับเข้าสู่แอดลาเรียคชั่นนะครับวันนี้วันพิเศษอยู่เพราะว่าเราไม่ได้เรียคชั่นธรรมดาเราไม่ได้เรียคชั่นธรรมดาไม่แน่เลยนะคือจะบอกว่าเพลงนี้เนี่ยมันพิเศษตรงที่มันเป็นเพลงช้าครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราจะมารีแอคเพลงเข้ามาก่อนเลิฟฟูดูเลยนะพร้อมไหมดูพร้อมนี่ตื่นเต้นไหมเนี่ยสองสามใครอ่ะพี่เจ็ดพี่เจ็ดเกิดเหรอเอ้ยเฮ้ยแอบดูมาก่อนนะเนี่ยเราจำขาเพื่อนได้เฮ้ยเฮ้ยมาเลยเหรอเป็นไรปวดท้องเป็นปวดท้องหนังสือเฮ้ยเฮ้ยแหล่หล่อมากผมยังเท่คุณสุดมองไม่เห็นเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหน้ำเคลโอ้ยหล่อช่วงนี้แชทหล่อมากเลยน้ำตาการไหวนะเตรียมของอย่างพี่เจนเปลี่ยนไปวะเฮ้ยไม่ถึงไหนอ่ะโอ้ยหลงรักในผลงานเลยชอบชกเลยอ่ะช้ำไปแล้ววินี่คืออะไรอ่ะโอเคเป็นไงเออมึงก็เห็นทุกอบเลยเรียนไม่ถึงเรียนไม่ถึงเรียนตัวปั๊มไหมจบพร้อมพี่โอ้โหหล่อสมบัติหลังอินมากก็จริงเฮ้ยจะบอกวันนี้เราไอเลิฟกลางคืนนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าไม่ไงสวยไหมเนี่ยเอ๊ะอ๋ออันนี้คือเขาเฮ้ยอันนี้คืออันที่อันที่เอามาถ่ายเฮ้ยอะไรคือคนสวยอ่ะมาแล้วใครอ่ะเฮ้ยใครอ่ะไม่เห็นเจอไม่เห็นเจอเลยไม่เจอเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยเป็นแฟนหรือเปล่าจริงเคมีผู้นี้เข้ากันมากเลยอ่ะเข้ากันมากโอ้แรปเปอร์โหหล่อมากโอ้เอ้ยเฮ้ยทำไมอ่ะช่ำจบไม่ใช่น้องมวยน้องมวยหยองหัวผมเลยเฮ้ยอุ้ยเศร้ามากอีกเกินเศร้ามากเศร้ามากเออเศร้ามากลืมเศร้าแล้วเนี่ยเอ้ยไปแล้วเออทำจริงนะครับเฮ้ยเขาทำเป็นเลยเขาเป็นจริงของเราอย่างไรเฮ้ยเอ้าเออจบนวดเลยเกิดอะไรอีกนะใครวะตุ๋นเนี่ยตุ๋นเนี่ยเฮ้ยอุ้ยหลังเราเลยนี่จบเกิดเต็มเกิดเต็มกินน้ำลายอุ้ยอุ้ยจะถ่าใครอ่ะเศร้าจากร้อยเมตรอุ้ยดีดีดีเศร้าเกินเล่นเกินเบอร์เพื่อนจะร้องได้เลยจบไปผมพี่ญี่ปุ่นแบบอารมณ์ชุกชุกบอยมากเลยเฮ้ยมีมีเฮ้ยร้องไห้เลยเหรอพี่อุ้ยเฮ้ยจะไปถ่ายแต่เมื่อไหร่อ่ะไปถ่ายตอนไหนวะพี่ฉันนั่งดูอยู่หล่อหล่อวะเอาวะหล่อวะเลิฟฟูเลิฟฟูแค่ฉันได้รักเธอไปก็พอดีมากเลยอ่ะชอบมากเลยอ่ะรู้สึกได้ว่าคนที่เล่นอยู่เขารู้สึกจริงจริงใช่แล้วเราแบบเฮ้ยเราเข้าใจกันละกันเว้ยเพราะเราเป็นคนเดียวกันไงขอรีแคปแป๊บนึงทีมตัวท้ายที่หลังดูใจกันอ่ะเลิฟฟูอ่ะพี่ทีมอาร์ตอ่ะนั่งอยู่กันไหนแล้วก็เขาก็ถามว่าเล่นเรียลมากเลยอ่ะเหมือนอกหักจริงๆเลยอ่ะเฮ้ยแต่จะบอกว่าตอนเราถ่ายอ่ะเราถ่ายเยอะมากหมายถึงว่าทั้งเครื่องปั้นดินเผาใช่ไหมใส่ชุดสีที่นั่งด้วยกันแล้วก็มีซินเดียที่แบบไม่ได้ใส่เสื้อด้วยอะไรเงี้ยตอนเราถ่ายเราแอบคิดว่าเฮ้ยเขาจะตัดยัง
มันดูเยอะไปหมดแล้วแบบมันดูคอนทราสต์กันมากแต่พอเมื่อกี้ดูอ่ะมันสมูทไปหมดเลยเนาะเขาต้องแบบวางแผนผมรู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่เรามีสตอรี่แบบเป็นตุเป็นตาคือมันรู้สึกแบบมันทัชใจจริงๆอ่ะต้องไปดูเองจริงต้องไปดูเองจริงผมภูมิใจกับ MV แล้วก็เพลงนี้มากผมรู้สึกว่าพวกเรา7คนที่มาต้องเล่นเป็นตัวละครคนเดียวกันที่จริงๆทุกคนอาจจะไม่รู้แต่ว่าตัวละครตัวนี้ชื่อว่าเคผมรู้สึกว่าเราซิงค์ไนกันได้ดีมากๆอะไรทั้ง7คนมันเหมือนที่มิออนบอกผมชอบตรงที่ว่ามันน่าจะเป็น MV แรกที่มีสตอรี่แบบไม่มีเต้นด้วยอะไรเงี้ยก็ได้อีกมุมมองนึงประทับใจมากครับคุณครับจริงๆพี่ขนาดเมื่อกี้ลีลาให้คนอื่นพูดก่อนอ่ะตอนนี้ก็ยังเลือกไม่ถูกว่าชอบอันไหนมากที่สุดอ่ะพี่ทุกคนมันโคตรหล่อจริงเพื่อนคนเดียวเป็นคนเดียวกันนะน้องๆจริงๆก็คือว่าเคลเนี่ยได้ความหล่อของเราสุดสนใจผสมกันแล้วผมรู้สึกว่ามันออกมาเหมาะกับทุกคนเลยครับเหมาะเม่งเลยมั้ยเม่งเหมาะผมประทับใจการแสดงครั้งแรกอ่ะสำหรับ acting coach อย่างเรานี่ถือว่าผ่านไหมเอาจริงเกินคาดเพราะว่าเอาจริงอ่ะตอนที่ถ่ายอ่ะเราไม่ได้นั่งดูเราดูบางคนแบบผ่านๆอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าพวกเธอสามารถแสดงได้ขนาดนี้แล้วมันเล่นละเชื่อแล้วมันก็ดูออกทางสายตาทำให้มันรู้สึกจริงๆอย่างที่เราดูก็แบบอุ้ยแบบอุ้ยอะไรเงี้ยมันรู้สึกแล้วก็จริงเป็นหนึ่งใน MV ที่เราชอบมาก MV นึงเลยอ่ะเรารู้สึกว่าแบบทั้งเหงาทั้งเศร้าแต่ก็ยังรู้สึกดีเพราะที่แบบไอสิ่งที่เรารู้สึกเราไม่ได้รู้สึกคนเดียวเรามีเพื่อนมีหกคนรู้สึกไปกับเราด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าชอบทุกอย่างเลยครับไม่รู้จะสีอะไรเลยทั้งเพลงทั้งภาพต้องขอบคุณทุกคนที่ทำให้ MV ตัวนี้เกิดขึ้นนะมึงก็แบบรีแอคมาดีย่ามาเลยชอบหมดคือเลือกไม่ถูกอันไหนชอบเป็นพิเศษอ่ะมันแอคติ้งแรงเลยนะถอดเสื้อโอ้ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ่ะมันเศร้าไงเฮ้ยจริงไม่เคยเห็นพี่เจสในมูฟวี่แล้วก็แบบเซอร์ไพรส์จริงๆต้องมาแล้วป่ะพระเอกสุดเลือดมาป่ะเอาจริงอย่างแรกอ่ะรู้สึกว่าอย่างที่ภูมิบอกตั้งแต่ต้นอ่ะการเชื่อมของเขาอ่ะมันดีมากอ่ะคือตอนแรกก็นั่งคิดว่าจะไปต่อยังไงนะแล้วก็สตอรี่อ่ะไม่ได้ต่อกับการร้องเพลงแบบออได้การร้องเพลงของเราได้ตอนแรกก็ลุ้นอยู่ว่าจองเป็นยังไงแต่เนี้ยคือออกมาแบบไม่มีขัดเลยอ่ะชื่นชมที่สองมากคือแบบมันดีมากแล้วก็ที่เหลือมันดีหมดแล้วไม่รู้จะชมอะไรอ่ะชอบที่สุดน่าจะเป็นฉากถอดเสื้อพอรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ purewมันเพียวมากแล้วก็เอาจริงอ่ะไม่เคยคิดว่าเราจะได้ถ่ายอยู่แบบนี้นะตอนแรกคือแบบรู้ว่าต้องถอดว่าเซอร์ไพรส์สุดเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาใช้แบบองค์จักรองค์ประกอบภาพดีแล้วก็พวกเวนโทนสีถ้าแบบไปไล่ดูดีๆมันมีการวางสีที่มันแบบมันดูกลมไปหมดทุกอย่างเลยใช่ครับเหมือนก็ยกความดีความชอบให้กับที่สองนะครับผมก็เก่งมากๆครับผมที่ช่วยในการดึงคาแรคเตอร์ของเราออกมาให้กับคนดูได้เห็นเราได้ชัดเจนมากขึ้นครับผมแล้วก็ทั้งเพลงนี้มันดูซึ้งหนักไปกว่าเดิมอีกก็ตัวมือพี่สองครับแล้วก็ขอบคุณน้องเจมมาด้วยที่มาเล่นกับเราจะบอกว่าเข้ากันในเรื่องสุดๆแล้วก็อีกหนึ่งคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยโปรดิวเซอร์ของเราเดอะชาวเพียงแค่ฉันก็รู้ที่รู้ในการฉันก็จะรู้ที่รู้ที่ใจนี่จะบอกว่าพี่ทอยบอกพี่ก่อนด้วยนะว่า MV อ่ะขอหล่อๆนะพี่ไม่รู้ว่าตอนนี้พี่ทอยจะดูหรือยังแล้วก็หล่อพอใจพี่เขาไหมก็ยังไงก็ฝากบอกพวกเราหวังว่าทุกคนจะชอบ MV ตัวนี้กันนะคะแล้วก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์มีตัวนี้ของเรากันด้วยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ไนท์ฝากนะครับเพลงนี้ณออนสเตจจะเป็นยังไงก็ฝากรอดูนะครับคือ MV มันก็หล่อแล้วล่ะต้องรอดูของจริงใช่บวกกับท่าเต้นเฮ้ยมันจะหล่อมากขนาดไหนโอ้นิวเจสสุดๆสุดท้ายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งคอมเมนต์แล้วคอมเมนต์มาเยอะๆนะคะ